ต่างก็ส่งกำลังใจให้กับสแน็กอัครบีรองอันดับ3มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023แล้วก็ทั้งครอบครัวภายหลังจากที่ทางด้านสแน็กสูญเสียพี่ชายเจ้าตัวได้โพสต์แบบเศร้าๆทั้งบอกว่าขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงและก็บอกว่ากลับมาก่อนได้ไหมซึ่งก็มีการรายงานสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าเกิดจากอาการปอดติดเชื้อฉับพลันทั้งนี้เบิ้ลปทุมราชก็ได้โพสต์อาลัยบอกว่าขอให้สู่ภพภูมิที่ดีนะครับน้องนบขอบคุณที่ชอบเพลงพี่ทุกเพลงขอบคุณที่มีเสียงหัวเราะด้วยกันเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอกันเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่ใจก็หายแบบสุดๆกำลังใจน้องสแน็คอัจฉรีทางด้านแอนนาก็ได้โพสต์บอกว่าเมื่อวานก็โทรมาหานบก็ทำงานให้กับน้องจนถึงนาทีสุดท้ายนบก็ยังเป็นคนที่ขยันมากรักครอบครัวเดี๋ยวพี่รายงานไปส่งน้องนะซึ่งทางเราก็ขอแสดงความเสียใจมาไว้ณที่นี้ด้วยนะจ๊ะ